เมื่อวานนี้ผมทำหน้าที่ของผมนะครับเขาเป็นสะเก็ดเงินสะเก็ดทองทั่วทั้งตัวนะครับทั้งตัวเมื่อวานนี้นะครับวันนี้เขาส่งมาให้ผมดูหลังไปมาวันเดียวนะมหัศจรรย์มากนะฮะดูสตอรี่ของหนูพิมพ์หนังสือให้ป้าฉบับหนึ่งค่ะเรื่องนี้เลยเขียนด้วยลายมือพร้อมภาพประกอบสะดวกไหมคะนะดูสตอรี่ของคนที่เขาส่งมาสตอรี่ไปเรื่องราวของเขานะฮะคนนี้ก็เป็นสะเก็ดเงินเศรษฐกรทั่วตัวนะครับสะเก็ดเจ้าเนื้อทองอย่าคิดมากโรคเรื้อนนั่นนะครับโรคเรื้อนนะสมัยนู้นโรคเรื้อนขี้เรื้อนสมัย2,000 ปีมาแล้วก็แล้วกัน2019ปีมาแล้วก็แล้วกันนะพระเยซูเจ้าแค่เอามือแทบไปแตะนะครับโรคเรื้อนเนี่ยหายคามือเลยครับหายไปเลยนั่นคือเรื่องราวของพระศาสดาโอเคไหมครับนั่นคือศักยภาพของพระศาสดาทุกพระองค์อ่ะพระนบีก็มีความสามารถระดับนั้นขอให้ทราบไว้นะพระเยซูก็เช่นเดียวกันเห็นไหมฮะองค์ริมันเปลี่ยนทันทีเลยจากขั้วโลกเหนือไปขั้วโลกใต้ทันทีเลยกลับขั้วทันทีโอเคไหมครับนั่นคือพระพุทธเจ้าไม่ต้องใช้อะไรโอเคไหมครับใช้ภาษากับอากัปกิริยานั่นคือพระพุทธเจ้าเหนือกว่าหรือไม่ในทัศนะตัวผมว่าเหนือกว่าพระศาสดาใดๆในโลกที่มีประวัติที่ผ่านมาโอเคนะครับจบข่าวไปต่อนะครับมาถึงวันนี้ความเข้าใจก็เป็นเรื่องใหญ่นะความเข้าใจกับสองมือเปล่าลุงออกโอเคนะครับนี่สองมือเปล่าทั้งนั้นนะครับที่ว่านี่เพียงแค่ข้ามคืนเองนะดูสิผิดมันต่างกันเลยต่างกันเยอะด้วยผิวพรรณจนกระทั่งใช้เจ้าตัวเขาบอกว่ามหัศจรรย์มากค่ะเป็นลักษณะมหัศจรรย์แล้วโอเคนะแต่อย่ามาเชื่อลุงออกนะท่านที่ไม่เคยสัมผัสตัวตนหรือว่าไม่เคยเอาตัวตนมาให้ผมได้สัมผัสก็จะไม่รู้เรารู้แต่ผ่านจอมันเอาความรู้สึกมาแทนกันแต่กันไม่ได้หรอกครับโดยเฉพาะขยายขึ้นจอได้มานะเขาขยายขึ้นจอได้มาครับก็จะได้รู้จะเห็นนี่เพียงแค่ข้ามคืนนะครับก็ทำให้เห็นอุ่นดีใช่ไหมนั่นแหละครับขยายขึ้นจอให้เห็นได้มาโอ้โหหลังเลยไหมครับโอ้โหดูสิจะขนาดไหนลองอีกภาพที่ดีขึ้นมานะนะเพียงข้ามคืนนะเนี่ยผมต้องการเนี่ยได้แล้วเนี่ยคือตัวข้ามคืนนั่นเองมาครับเนี่ยภาพเมื่อกี้เนี่ยครับเพียงข้ามคืนเนี่ยเห็นได้ชัดๆก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดทราบณยุคนี้มันใช้พลังงานรักษากันละกันแล้วพลังงานรักษาวันนั้นเห็นไหมสังเกตไหมฮะลองสลับนะฮะนี่ before เมื่อวานเนี่ยต่างกันเยอะดูนานแช่นานๆเนี่ยหลังจากหนึ่งข้ามคืนผ่านไปได้ภาพเนี่ยเนี่ยก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมบอกว่านี่คือประสิทธิผลสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยโอ้โหมาตรฐานนี่สูงมากครับมาตรฐานการรักษามนุษย์เนี่ยมาตรฐานลุงหงอกกันแล้วกันโอเคไหม เกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยนี่คือพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์มันมีประสิทธิผลในระดับนี้ครับผมต้องการอยากให้ผมนำสิ่งนี้ให้กับท่านทุกคนได้รู้ได้เข้าใจผมเน้นย้ำเหลือเกินนะครับผมต้องการให้ท่านรักษาตัวท่านเองเยอะๆมากๆยืนยันผมไม่ได้ทำการค้าการขายกับสิ่งเหล่านี้20กว่าปีที่ผ่านมานี่ครับรู้กับสิ่งเหล่านี้นะพวกเราชุ่มทำงานมาถึงขนาดไหนเรารู้ดีว่าไม่ใช่เพียงแค่นี้นะยังมีหลายอีกเคสด้วยครับผมไม่เอามาอ้างถึงอ้างอิงเท่ากับเท่าไหร่หรอกครับนะให้รู้ไว้ยังมีอีกเยอะไอ้สิ่งที่เขาบอกว่าเป็นแล้วตายไม่หายถ้าเกิดเป็นแล้วล่ะอะไรไอ้พวกติดต่อนะครับอะไรล่ะเป็นแล้วรักษาไม่หายตายอย่างเดียวนั่นแหละครับนั่นแหละครับเอาอยู่แล้วลุงงอกให้รู้ไว้เอาอยู่แล้วแน่นอนด้วยทั้งหญิงและชายโอเคไหมรู้ไหมครับถ้าเป็นแล้วเนี่ยตราบาปสายไว้ตึกโอ้โหแต่ก่อนนี้คนไหนที่เจอตราบาปเนี่ยที่ทำงานอะไรต่างๆนะโอ้โหเสียหายหมดเลยลาออกจากงานเจ้านายแล้วจากงานเพราะมันติดต่อไม่ใช่ว่าติดต่อตอนนี้ลดเพรสเชอร์ลงมาสักหน่อยนึงติดต่อทั้ง
เลือดบางทางเพศสัมพันธ์บ้างแล้วแต่เขาจะว่ากันจริงๆก็คือการเบิร์นนี่นะครับไม่มีโทษทีสุภาพเนี่ยไม่มีหาอะไรจริงๆธรรมชาติเลยครับงับอากาศนี่เลยครับเอาธรรมชาติมาช่วยกันแต่ต้องออกจากปากลุงงอกนะให้รู้ไว้มีข้อแม้หน่อยครับนั่นนะแต่มีข้อแม้หน่อยเดียวออกจากปากลุงงอกและมือลุงงอกด้วยนะครับมันจึงจะไปด้วยกันได้ได้สมบูรณ์ลงตัวนะครับแค่นั้นเราสู่กันฟังแค่นี้ก็น่าจะพอนะครับตอนนี้เขาจะพิมพ์ตัวหนังสือนะมาให้เป็นราวชนิดหนึ่งครับผมบอกก็ได้เขาไม่ยศด้วยนะครับยศก็ร้อยโทบอกให้ทราบก็ได้นะครับแต่ก็สงวนชื่อเขาหน่อยรถต้องสงวนชื่อเขานิดนึงเราเฉพาะในสิ่งที่เราคิดว่าแจ้งเพื่อโปรดทราบแล้วก็ให้ได้รู้ว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งออกมาเท่านั้นเองนะครับเพื่อที่จะได้รู้พอประมาณกันนะครับตาแลน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 แชร์เพื่อเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่โอเคครับก็แชร์ไปนะครับแชร์ไปนู่นนี่ก็ลองมีคนที่มีศักยภาพแต่ก็อย่ามาชื่นชมลุงหงอกนะครับลุงหงอกไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครมาชื่นชมอย่างอย่ามาติดตัวลุงหงอกนะครับเอาภาษาเอารหัสภาษาไปใช้ฟังได้หลายฟังค่อยๆสังเกตฟังทิ้งฟังขว้างแต่ตาแม่ก็บอกฟังทิ้งฟังขว้างงับอากาศมันงับทิ้งงับขว้างแต่ต้องมีทักษะไว้หน่อยนึงมันจะปรับของมันเองนะครับทักษะแปลว่ามันเป็นเคล็ดก็ว่าได้นะครับเคล็ดไม่ลับแล้วเพราะสิ่งนี้มันต้องเปิดเผยเพราะไม่ได้ใช่ทำมาเพื่อประกอบอาชีพแล้วก็หวงอาชีพไม่ใช่ครับมันมีเจตนาที่เผยแพร่เผื่อแผ่ปันให้กับมนุษยชาติทุกคนซ้ำไปนะครับเรื่องนี้มนุษย์ต้องอยู่ด้วยกันนะฮะต้องพึ่งพากันในจุดที่ใครมีใครอะไรก็ว่ากันไปตามเกิดตามมีนะครับก็ขอให้เป็นไปเช่นนั้นเพื่อประโยชน์โดยรวมนะครับแล้วก็ใช้แนวทางของพระพุทธองค์มาใช้เป็นตัวหลักในการพิจารณากับสิ่งเหล่านี้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนั่นเองนะฮะเป็นเนื้อหาจริงๆนะครับก็เป็นเช่นนั้น